ย่างเวิร์นๆกันมาแล้วเอาบ่ว่าหุ่นเป็นอย่างกับกุฏิเพิ่นเด้คิดว่าทําเหมือนเป็นแนวฮะคนจีนนะพูดเด้โอ้ยก็มีแต่โฆษณาพูดเอาเว้ยไอ้สดก็เลยมีแต่โยมขอจมอยู่ดอกกาวาดีเขาก็ฟังในสดเห็นโฆษณาก่อนเพื่ออารมณ์เลยอีดีดิโฆษณาเนาะโฆษณาโฆษณาเลยคือกันกับว่าเฮากำลังฟังเทียดอยู่ดีๆกำลังเคิบเคิบกับเสียงเทียดอยู่ดีก็โฆษณาขึ้นคันใดแมนเขาเอิ้นว่าคันมีสติท่านเท่าท่านก็จะเห็นอาการของใจที่มันกระเพื่อมเหมือนกันเห็นความขัดแย้งในใจตนความบ่พอใจโอ้แต่ว่ามันหน่อยนักหน่อยนะคนสิเห็นจังซั่นนะกูบ่ดน มันต้องสำหรับผู้ที่มีปัญญาดินะพอเฮาเห็นมันถูกต้องว่าโอ้เนี่ยเฮากำลังงูไปตามสิ่งที่เฮาเห็นนี่มันสิยิ้มออกทันทีเลยเขาเอิ้นว่าหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งนี่ก็อากาศหนาวนะที่วัดนี่อากาศหนาวใครจะส่งเสื้อแขนยาวมาก็ส่งมานะป่นเสื้อแขนยาวหนาวแล้วอากาศลดแบบลดแบบเร็วมากเมื่อกี้ก็สนทนากันเรื่องพระพุทธรูปนะครูบาก็จะขอยกประเด็นเรื่องพระพุทธรูปนี้มาสนทนากันมาพูดคุยทําความเข้าใจกันนะพระพุทธรูปนะถ้าผู้ฉลาดในการบูชานะจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแต่สําหรับผู้ที่งมงายนะผู้ที่ขาดสติปัญญาจะเป็นความงมงายมากความเป็นจริงแล้วนี่พระพุทธรูปนี่จะมีความศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ที่มีศรัทธานะและจะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ที่ขาดศรัทธาศรัทธาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการอ้อนวอนขอในพระพุทธรูปนั้นแต่ศรัทธาคือเห็นพระพุทธรูปนั้นเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าการกราบการบูชาเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเท่านั้นเห็นไหมแต่เราชาวพุทธที่ว่าตัวเองเจริญนักเจริญนะเป็นผู้เป็นศาสนาที่เจริญในเมืองไทยนะว่าเมืองไทยนี้เจริญไปด้วยเมืองพุทธนะแต่ด้อยด้วยสติปัญญานะอ้อนวอนขอพระพุทธรูปกราบพระก็ขอบางคนก็ไปขอลูกบางคนก็ไปขอให้สอบได้นั่นได้นี่บนบานศาลเก่ากับพระพุทธรูปนั้นนี่คือคนขาดปัญญาขาดสติขาดปัญญาการอธิษฐานไม่ใช่การขอนะในหลักของพระพุทธศาสนานี่การอธิษฐานหมายความว่าการตั้งใจมั่นแน่วแน่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนพระพุทธเจ้าอธิษฐานตอนที่ท่านจะนั่งอยู่ใต้ต้นสีมหาโพนั้นท่านอธิษฐานว่าหากเราไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าต่อให้เลือดในร่างกายนี้ไหลออกจนหยดสุดท้ายเราก็จะไม่ขอลูกจากบัลลังก์นี้นี่โดยประมาณนี้ท่านพูดไว้ประมาณนี้เห็นไหมความตั้งใจของท่านเด็ดเดี่ยวแน่วแน่เนี่ยที่ท่านอธิษฐานในหลักของพระพุทธศาสนาคำว่าอธิษฐานคือความตั้งใจนะไม่ใช่ไปอ้อนวอนขอเอาผลไม้ดอกไม้ธูปเทียนไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ตัวเองต้องการนั่นมันเป็นความงมงายนะเป็นศรัทธาที่แฝงไปด้วยตัณหานะแฝงไปด้วยความอยากการกราบการบูชาพระพุทธรูป
หากบูชาเพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงพระธรรมคำสอนระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้านี่เป็นตัวแทนของความหลุดพ้นเป็นตัวแทนของความเป็นอิสระผู้เป็นเลิศผู้ประเสริฐที่สุดน้อมระลึกถึงพระธรรมคำสอนจะไม่ทำความชั่วน้อมอาศัยพระอริยสงฆ์เพื่อฝึกตนเพื่อเป็นแนวทางเป็นบาดฐานในการก้าวเดินนั่นเป็นสิ่งที่ควรบูชาอย่างยิ่งควรทำนะตัวครูบาเองไม่ห้ามนะไม่ห้ามว่าห้ามไปทำพระพุทธรูปนะไม่นะเอาจริงๆแล้วนี่คนทำพระพุทธรูปอยู่นี่เรานี่เปิดโรงหล่อพระนะตัวครูบาเองนี่เปิดโรงงานหล่อพระนะแล้วไม่ได้เล็กด้วยโรงงานที่ลูกครูบาเปิดนั่นนะเราไม่ปฏิเสธเราไม่ปฏิเสธเลยว่าพระพุทธรูปนั้นไม่ดีนะมันไม่ต่างจากการกราบไหว้หรอกเราอาศัยกิริยาในการกราบเพื่อน้อมถึงเขาเรียกว่าน้อมให้ใจนี้มันอ่อนโยนให้มันนอบน้อมลงเราอาศัยพระพุทธรูปที่เราเห็นในพบเจอเนี่ยทำให้ใจเราอ่อนโยนลงให้ใจเรามันดีขึ้นนี่คือประโยชน์ที่ได้จากพระพุทธรูปแต่อย่างมง่ายไม่ใช่สร้างพระพุทธรูปต้องไปปลุกเสกพระพุทธรูปไปเบิกเนตรพระพุทธรูปเนี่ยเรานี่เห็นมาเยอะเพราะเราทำโรงงานเราทำโรงหล่อพระถ้าพูดง่ายครูบาเนี่ยทำพระมาไม่รู้กี่หมื่นองค์แล้วนะในช่วงเวลา 4-5 ปีเนี่ยเราทำพระมาไม่รู้กี่หมื่นองค์แล้วนะถ้าจะนับพระเครื่องเข้าไปนี่ก็เกือบแสนหมดละนะในช่วงที่เราทำเนี่ยทั้งหูยเอาพิธีพราหมณ์มากบพิธีพุทธเอามากบพระธรรมคำสอนเรานี่เห็นมาเยอะแล้วนะพอทำเสร็จก็ไปเบิกเนตรพระพุทธเจ้านะนั่นพระพุทธเจ้านะอย่าลืมนะว่าพระพุทธรูปนั้นเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเราจะไปเบิกเนตรอะไรพระพุทธเจ้าจะไปเพิ่มอะไรให้พระพุทธเจ้าอีกมีแต่อาศัยพระพุทธเจ้าขนาดตัวครูบาเองปั้นพระเนี่ยแค่เป็นพระพุทธรูปดินเรายังให้ความเคารพกราบไหว้แค่เราจะปั้นพระเนี่ยเราต้องขอคำมาก่อนแล้วต้องกราบต้องไหว้นะนะแค่ระลึกถึงแค่คิดจะปั้นองค์พระพุทธรูปเนี่ยเป็นตัวแทนของพระศาสดาเนี่ยเป็นตัวแทนคุณงามความดีในศาสนาเนี่ยเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วนะเราทำกับพระพุทธรูปนั้นนะเหมาะสมให้สมควรนะต่อให้จะเป็นการเหยียบย่ำก็ตามแต่ในการเหยียบย่ำนั้นมันเป็นแค่กระบวนการทำงานเท่านั้นแต่ใจนี้ไม่เคยเหยียบย่ำพุทธเจ้าพระพุทธรูปเลยยกไว้เหนือเศียรเก้าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการหล่อพระการทำพระการสร้างพระมันต้องประกอบไปด้วยปัญญาด้วยไม่ใช่ความงมงายหนักเข้าหนักเข้าก็เริ่มเรียกอะไรเริ่มทำแบบโอ้โหเป็นพิธีขังเอาพระไปนั่งปลูกก็มีไปนั่งปลูกสี่มุมนะปลูกเสกอิฐปลูกเสกปูนขึ้นมาพุทธาพิเศษครับเราเรียกพุทธาพิเศษเลยมีแต่พิธีพราหมณ์เท่านั้นแหละอยู่นั่นจะเอาว่าพุทธาพิเศษไม่ได้มันเป็นพิธีพราหมณ์ศาสนาพุทธไม่มีหรอกเลิกงามยามดีนะนะพร้อมตอนไหนดีตอนนั้นไม่มีคำว่าเลิกงามยามดีไม่ต้องรอเลิกรอยามหรอกเราเคยไปดูพิธีตอกเสาเข็มเจดีหลวงตามหาบัวนะเขามีกำหนดพิธีวันนั้น 9:09 น. 9:00 ช้านะ 9:09 น. ว่ะต้องรอเลิกรอยามนั้นหลวงพ่ออินถวายท่านพูดเลยช่างความตอนไหนซัดเลยซัดเลยท่านบอกช่างความตอนไหนก็เอาเลยตอกเลยเอาช่างว่าไม่ใช่เอาเลิกว่าไอ้พิธีเขาเรียกว่าเวลาเลิกพิวันเลิกงามยามนี้นะเป็นเพียงแค่เครื่องนัดหมายเท่านั้นเป็นเวลานัดหมายว่าเวลานี้นะเราจะทำพิธีนี้ให้มันรู้พร้อมเพียงกันนั่นคือประโยชน์ของเลิกดีเรานี่ถึงกับพิสูจน์เลยเอาว่าถ้าเรียกว่าเลิกมันดีจริงเวลาเราเทพามันต้องไม่เสียถูกไหมถ้าว่าของมันดีจริงเลิกนั้นมันดีจริงนะแต่นี่มันเสีย
ต่อให้กำหนดเลิกมาดีแค่ไหนเถอะถ้าช่างยังไม่พร้อมนะทีมช่างยังไม่พร้อมไม่มีทางได้ดีหรอกเทพระเนี่ยเทยังไงก็เสียเรารู้เลยแค่เทปุ๊บเรารู้เลยว่าเสียเห็นไหมเมื่อกี้เราก็ยอมเสียนะยอมทำงานเสียเพื่อให้มันแจ้งในความจริงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเลิกงามยามดีหรอกหากว่าเลิกนั้นมันดีจริงเวลานี้มันดีจริงเทงมายังไงมันก็ต้องดีหมดแหละนี่คือความเป็นจริงอย่างงมงายกันเลยนะพูดความจริงจะรับได้หรือรับไม่ได้ก็ช่างเถอะแต่นี่คือความจริงไงนี่เราให้สติปัญญาพระพุทธรูปเนี่ยทำได้นะสร้างไปเลยจะสร้างเป็นพันๆองค์ก็สร้างได้นะจะสร้างเหรียญสร้างอะไรก็สร้างได้หมดแล้วนะน้อยๆแขวนไว้คอเนี่ยเวลามันจะทำความชั่วมันก็ละอายว่ามีพระแขวนอยู่คออยู่ส่วนจะขังไม่ขังนั่นก็อีกเรื่องนึงล่ะนะเพราะว่าพระเครื่องนั้นขังจริงๆแล้วก็เห็นว่าไอ้คนที่อยู่ในพระเครื่องนั้นก็ตายเหมือนกันนะเจ้าของคนที่อยู่ในเหรียญนั่นน่ะฮะว่าเหรียญหลวงปู่ฟั่นว่ะหลวงปู่ฟั่นก็มรณภาพไปแล้วนะเหรียญหลวงปู่คูณอย่างเงี้ยหลวงปู่คูณก็มรณภาพไปแล้วนะถ้าว่ามันขังจริงๆอ่ะนะมันกันตายได้จริงๆอ่ะมันไม่ได้กันตายหรอกของพวกนี้มันจะเก่งเกินกรรมไปได้ยังไงเข้าใจไหมไม่มีอะไรเกินกรรมอีกแล้วนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีกรรมเป็นเหตุมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยศาสนาพุทธสอนเรื่องกรรมนี่เป็นหลักเลยนะหากปัจจุบันนี้ดีง่ายๆอนาคตดีแน่นอนปัจจุบันเป็นผลของอดีตอดีตดีปัจจุบันย่อมดีนะในเมื่อปัจจุบันดีรักษาปัจจุบันดีเขาเรียกว่ารักษาเหตุคือความดีไว้ในที่ปัจจุบันอนาคตย่อมดีเห็นไหมเหตุกับผลเป็นอันเดียวกันนะพระพุทธเจ้าสอนลงตรงนี้สอนลงตรงกรรมตรงนี้ไม่ได้สอนอย่างอื่นเลยนี่อย่างงมงายนักแล้วว่าบางคนก็จะแย้งเราเรื่องพระพุทธรูปเห็นเราพูดแค่นิดเดียวจริงๆเราพูดไว้บริบูรณ์ดีแล้วในคลิปนั้นนะที่พี่น็อตตัดลงไปใครตัดท็อปหรือน็อตท็อปใช่ไหมจริงเราพูดไว้ดีแล้วในคลิปนั้นเราพูดไว้บริบูรณ์ดีแล้วหากฟังเขาเรียกว่าเปิดใจรับฟังบ้างจะเกิดสติปัญญาขึ้นมาไม่ใช่งมงายเราพาหนีความงมงายนะตอนนี้เราพาหนีความงมงายให้เข้าถึงว่ายกระดับจิตใจขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งให้มาอยู่กับความจริงบ้างอย่ามาอยู่กับความเพ้อฝันความงมงายอย่าไปเชื่อในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เห็นและอย่าพึงไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เห็นเปิดใจรับฟังไว้เป็นกลางๆไว้พิสูจน์นะพิสูจน์ความจริงนั้นด้วยการปฏิบัติเท่านั้นนะมันถึงจะใช้ได้ถึงจะเรียกตัวเองว่าเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตหน่อยนะมันฉลาดอย่างนี้หน่อยนะมีคำถามไหมครับคุณจากคุณกระโถนข้างธรรมาสนะครับเขาบอกว่าครูบาคิดยังไงครับที่มีพระที่บอกว่าทำสมาธิแล้วไม่สามารถตรัสรู้ได้ครับไม่ทำอานาปานสติใช่ครับเขาถามมา2อย่างก็คือการทำสมาธิแล้วก็การเจริญอานาปานสติตรัสรู้ไม่ได้ครับเป็นพระพูดอย่างนี้ครับเขาบอกมาสึกไปเถอะนะ ถ้าเป็นพระนะรีบถอดผ้าเหลืองแล้วหนีซะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอานาปานสติฟังให้ดีนะจะไปเปิดตำรับตำราเล่มไหนก็ตามนะเราตถาคตตรัสรู้ด้วยอานาปานสตินะถ้าเป็นพระนี่สึกไปเถอะนะอย่ามาอยู่ในศาสนานี้หากไม่เชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าแล้วนะท่านมีศรัทธาในศาสนานี้ถ้ากับท่านทำลายตนแล้วล่ะ
ขาก็บอกว่าให้ฟังคำพระพุทธเจ้าให้เข้าใจแค่นั้นแหละครับพระพุทธเจ้าสอนอะไรล่ะไปศึกษาดีๆนะไปศึกษามันท่องแท้ก่อนนะไปอ่านดูบ้างถ้าจะเอาตำรามาพูดนะไปอ่านให้มันเข้าใจให้มันได้ประโยชน์สมาธิประกอบไปด้วย2อย่าง1ความสงบที่เรียกว่าสมถะนะ2วิปัสสนาที่เรียกว่าปัญญานะสมถะกับปัญญานี่ในแนวแถวของสมาธินะคำว่าสมาธินี่ไม่ใช่ว่าการมานั่งหลับตาเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นนั่งลืมตาเพียงอย่างเดียวนะคำว่าสมาธิหมายความว่าจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบนั่นเรียกว่าสมาธิเข้าใจไหมจะลืมตาหรือหลับตาหากจิตนั้นตั้งมั่นอยู่ในความสงบไม่หวั่นไหวไปกับอาการต่างๆนั่นจึงเรียกว่าสมาธินะถ้ามุ่งไปทางความสงบเกิดขึ้นปุ๊บนั่นเรียกว่าสมถะนะในแนวแถวของสมถะนี่เปรียบเหมือนการทำน้ำให้มันนิ่งเหมือนอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้มันได้ก่อนให้มันจดจ่อเพียรเพ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจนจิตนิ่งสงบไม่หวั่นไหวไปกับความคิดปรุงแต่งไม่หวั่นไหวไปกับสัญญาอารมณ์ต่างๆนะอารมณ์ถ้าใจมันสงบแล้วเนี่ยเวลาอารมณ์มันเกิดขึ้นมันจะเห็นเลยนี่ใจมันกระเพื่อมเขาเรียกเหมือนน้ำที่มันนิ่งอะไรโยนลงกระทบกับน้ำปุ๊บมันจะเห็นว่าน้ำมันกระเพื่อมนั่นคือความผิดปกติของใจเนี่ยใจมันต้องถึงคำว่าสมถะก่อนเขาว่าเรียกว่าเข้าถึงความสงบก่อนเมื่อน้ำเนี่ยที่มันกระเพื่อมอยู่เนี่ยเราชะโงกหน้าลงไปในน้ำนั้นมันเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเห็นเงาในน้ำนั้นชัดนะมันเป็นไปได้ไหมพี่น็อตเงาในน้ำมันก็มีอยู่แต่มันเห็นไม่ชัดหน้าตาเราเป็นยังไงเราไม่รู้เลยสมถะจึงเปรียบเหมือนการทำน้ำนั้นให้นิ่งสงบยิ่งน้ำนิ่งมากเท่าไหร่นะเงาจะปรากฏชัดขึ้น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 นะแล้วเราจะเห็นว่าหน้าตาเราเป็นอย่างไรนะของที่อยู่ในน้ำมันเป็นอย่างไรเห็นไหมการเห็นตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องด้นเดาปรุงแต่งรู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงในน้ำนั้นนั่นเรียกว่าวิปัสสนาเห็นความจริงในแนวแถววิปัสสนาจะมีเขาเรียกว่าปัญญาสูงสุดของพระพุทธเจ้านะคือเห็นว่ามันไม่แน่สักอย่างหรือเรียกว่าเกิดดับนั่นเองหรือเรียกว่าอนิจจังถามว่าทุกคนรู้ไหมอนิจจังรู้หมดนั่นแหละใครมั่งจะไม่รู้ว่าอนิจจังจะหมายเอาตัวรู้นี่เป็นปัญญาเหรอแต่ทำไมมันรู้ว่าอนิจจังแล้วมันปล่อยวางไม่ได้ล่ะก็เพราะมันขาดสมถะมันรู้แต่ในความจำแต่มันไม่ได้รู้เข้าไปถึงจิตถึงใจไงญาณทัศนะคือเรียกว่าปัญญาญาณหรือญาณความรู้ของจิตไม่เกิดขึ้นไม่มีทางเข้าใจตัวนี้นี่ในแนวแถวของสมาธิทำไมอานาปานสติจะไม่บรรลุธรรมล่ะฮะก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าสอนอานาปานสติถ้าเป็นพระพูดนี่เราว่าแย่มากเลยนะถ้าเป็นพระพูดนะโยมพูดนี่ยังพอให้อภัยได้นะแต่ถ้าเป็นพระพูดแล้วพูดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยถอดผ้าแล้วหนีไปซะของขึ้นเลยตอนนี้ถ้าเอาคำถามที่เชื่อมต่อกันคุณธวัชชัยครับการทำอานาปานสติมันจะเข้าฌาน1ถึง4หรือจะเข้าวิปัสสนาเห็นการเกิดดับมันทางไหนกันแน่ครับอานาปานสติเนี่ยหลักใหญ่เลยนะเราสร้างแต่เหตุเท่านั้นให้มีสติรู้ลมเข้ารู้ลมออกเท่านั้นนี่คือการเหมือนผลมันจะเป็นยังไงนั้นเป็นเรื่องของผลมันแหละมันจะเข้าไปถึงตรงไหนตรงไหนนั้นเป็นผลแต่หน้าที่เราคือรักษาสติหรือเรียกว่าเอาสติกำกับจิตแนบกับลมเท่านั้นรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกอย่างนี้ทีนี้สิ่งใดๆมันจะปรากฏขึ้นมันจะเห็นลมมันเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงมันจะเห็นลมมันสั้นลมมันยาวลมมันหยาบลมมันละเอียดมันจะเห็นมันจะเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเห็นความเหนื่อยล้าเห็นความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นในนั้นเห็นไหม
ห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในนั้นเห็นความคิดเกิดขึ้นในนั้นมันจะเห็นอาการทำงานของขันธ์ 5ทั้งหมดนี่เพราะสติที่มันตั้งอยู่ในลมเท่านั้นทีนี้เวลามันจะจัดการกับความทุกข์ขึ้นมาปุ๊บเวลามันเกิดอารมณ์ขึ้นมาปุ๊บมันตัดเข้าลมได้นะพอตัดเข้าลมได้ปุ๊บความคิดไม่ปรุงแต่งสังขารไม่ปรุงแต่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นดับลงไปนี่เท่ากับเห็นปฏิจจสมุปบาทหรือเรียกว่าเห็นอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเต็มรอบอยู่ในนั้นเห็นมั้ยจริงมันก็คือมันรวมทั้งมันรวมอยู่ในนั้นและวิปัสสนาแล้วนี่ครับมันรวมอยู่ในนั้นเลยใช่ครับนะจะเข้าไปถึงตัวละเอียดสุดจนเข้าไปถึงสภาวะเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือเรียกว่าฌานอะไรก็ตามเถอะมันก็อยู่ในแนวแถวเป็นผลของอานาปานสติทั้งนั้นนะชั้น1ชั้น4ก็อยู่ในอานาปานสติใช่ถ้าละเอียดขึ้นไปถึง16ชั้นด้วยใช่มั้ยครับเราไม่รู้หรอกว่า16ชั้นมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะเราไม่รู้หรอกนะแต่ในตำรามันก็มีบอกอยู่หาใครอยากรู้ว่า16ขั้นมันมีอะไรบ้างก็ไปเสิร์ชดูใน Google นะแต่มันมีผลของมันเนี่ยผลที่มันเด่นชัดในอานาปานสตินี่1ความโลภความโกรธความหลงลดลงอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยยังไงก็ลดจากเคยอยากได้ความอยากจะลดลงมาสติเขาเรียกว่าสติจะแนบแน่นมากขึ้นความทุกข์เกิดปุ๊บจะเห็นได้เร็วขึ้นมันจึงเหมือนมีทุกข์มากขึ้นที่จริงแล้วสติมันจับทุกข์ได้เร็วขึ้นทีนี้การรักษาลมไว้ดีแล้วนี่คือถนนเส้นนี้หรือหนทางเส้นตัดเข้าลมเนี่ยมันเจริญดีแล้วเวลาทุกข์ปุ๊บมันจะกลับเข้าลมได้อย่างรวดเร็วเห็นไหมที่นี่ก็เห็นทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วจะเห็นทุกข์มันดับลงไปเขาเรียกว่าเห็นอาการเกิดดับเกิดดับเกิดดับของทุกสรรพสิ่งอยู่บนฐานของลมหายใจแม้แต่ลมนี่ก็ไม่เที่ยงนี่ลมแต่ละลมหายใจไม่เท่ากันบางทีมันก็อ่อนบางทีมันก็เบาบางทีมันก็หนักบางทีมันก็ร้อนเห็นอาการเวทนาของกายเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็หายเห็นความคิดเกิดความคิดดับเห็นไหมพูดง่ายๆคือจิตกำลังเรียนรู้อาการที่ไม่เที่ยงของโลกใบนี้หรือเรียกว่าของขันกำลังเรียนรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ก็ไม่แน่นี่หว่าอันนี้ก็ไม่แน่นี่หว่าอันนี้ก็ไม่แน่นี่หว่าใครที่ไปเห็นว่าความคิดเกิดขึ้นมาแล้วความคิดดับลงไปใครที่ไปเห็นเวทนาเกิดแล้วเวทนาดับนะใครที่ไปเห็นว่าสุขเกิดสุขดับเห็นไหมมันมีตัวผู้รู้นี่ที่ไปเห็นอาการต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งหมดทั้งมวลนี่เขาเรียกว่าเห็นความจริงหรือว่าเห็นยอดของปัญญาในเมื่อจิตเห็นความจริงตามความเป็นจริงอย่างนั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่น่าไว้ใจเลยหรือเรียกว่าไม่แน่ไม่เที่ยงจิตจะถอนความยึดมั่นถือมั่นที่สำคัญว่ามันแน่นอนมันแน่นอนเนี่ยออกโดยธรรมชาติการปล่อยวางนั้นจึงเป็นผลของการปฏิบัติจะไปกำหนดให้มันปล่อยไม่ได้การปล่อยวางนั้นเป็นผลของการปฏิบัติฟังไว้ให้ดีจะไปกำหนดให้มันปล่อยไม่ได้หรอกหากมีเจตนาไปทำให้มันปล่อยนะไม่มีทางจะเป็นการกดข่มเอาความคิดแก่ความคิดตัวนั้นนี่การปฏิบัติอานาปานสติเป็นอย่างนี้คนทำเท่านั้นถึงจะรู้ได้คนไม่ทำไม่มีทางรู้หรอกไปอ่านเอาอ่านให้มันหมดตู้ก็ไม่มีทางรู้หรอกเนี่ยไม่งั้นนักวิชาการทางศาสนานะประเด็นนักเรียนทำเนี่ยเรียนเก้าประโยคคงบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดแล้วจริงไหมนะแม้แต่คนที่เรียนเองก็หนีมาปฏิบัติหมดแล้วพระพุทธทาสท่านยังหนีมาปฏิบัติเห็นไหมหลวงตามหาบัวนี่ท่านยังหนีมาปฏิบัติเนี่ยไม่งั้นพวกนักวิชาการโอ้ยนะเป็นถึงอาจารย์สอนเขาก็ไม่สึกหรอกนะถ้ามันเข้าถึงธรรมตรงนี้นะเข้าใจไหมเนี่ยพูดละของขึ้นจากคุณฉัตรชนกนะครับกับเรียนถามเจ้าค่ะขณะที่ทำความเพียรพร้อมบริกรรมพุทโธและฟังธรรมไปด้วยปฏิบัติเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่คะถูกนะฟังธรรมอย่าไปตั้งใจฟังไม่ต้องมาเจตนาฟังหรอกฟ้าไม่งั้นแหละจับลมไปด้วยฟังไปด้วยมันไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะจิตมันจะจับเอาเฉพาะสิ่งที่มันสนใจที่สุดนะฟังไปเล่นๆอย่างเงี้ยบางทีฟังวันนี้ยังไม่เข้าใจพรุ่งนี้ฟังมันก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นอย่างครูบาเองเนี่ยฟังทำมาเนี่ย 2-3 ปีเนี่ย
กันเดิมนั่นแหละเมื่อก่อนนี่เคยฟังแล้วกันนี่แต่พอมาฟังอีกช่วงนึงถึงกับนั่งร้องไห้เลยทั้งที่เทศตัวเดิมเลยแต่มันเข้าใจลึกซึ้งมากกว่าเดิมนะบทมันจะเข้าใจมันก็ผางขึ้นมานะแต่เข้าใจนั้นเป็นเขาเรียกว่าใจมันโน้มเอียงมาทางธรรมแต่ไม่ได้เกิดจากผลของการปฏิบัติแต่มันทำให้เราอยากออกปฏิบัติอยากปฏิบัติความเข้าใจตรงนี้นะมันจะเห็นว่าโอ้ไม่แน่แล้วตอนไหนเราจะปฏิบัติตอนไหนเราจะปฏิบัติการฟังธรรมคือทำใจให้เป็นกลางๆไว้ฟังด้วยความสงบการฟังธรรมให้มันได้ประโยชน์สูงสุดมันต้องฟังเหมือนฟังด้วยความสงบเหมือนเครื่องบันทึกเทปนี่แหละการบันทึกเทปมันต้องสงบเหมือนกันไม่มีเสียงอื่นมาแทรกไม่มีเสียงอื่นมารบกวนหากมีเสียงอื่นมารบกวนมาแทรกปุ๊บการบันทึกนั้นมันจะบันทึกได้ไม่ชัดการฟังธรรมก็เหมือนฟังธรรมด้วยความสงบจิตมันจะจดจ่ออยู่ในเสียงของธรรมเพลิดเพลินอยู่ในเสียงของธรรมบางทีฟังไปฟังมานี่เสียงนี้หายไปเลยนะกึ๊บหายไปเลยจิตสงบรวมได้นี่อันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะเราเคยเป็นมาแล้วใช้ได้เลยตัวนี้ครับคำถามน่าจะเป็นพระนะครับคุณชวลิตพิญโยนะครับขอถามพระอาจารย์ครับเพ่งกสิณไฟต้องทำอย่างไรครับขอคำแนะนำครับกสิณนี่ครูบาก็เคยฝึกนะตัวครูบาเองก็ฝึกกสิณแล้วเป็นคนที่ชอบเราชอบฝึกกสิณเป็นอย่างมากนะแล้วก็เคยตอนสมัยเป็นคารวาสนะยังไม่บวชแล้วก็เอาเทียนนี่แหละมาจุดแต่ว่าเราจุดอยู่ในห้องแอร์ไงแล้วเทียนมันกระพริบเทียนมันกระพริบมันอย่างเงี้ยถ้าจุดในห้องแอร์มันไม่มีลมถ้าจุดอยู่ข้างนอกมันก็เป็นสายเทียนมันจะสายไปสายมาก็พยายามจับภาพนั้นแล้วก็ระลึกภาพนั้นมันก็ไม่ได้การนะแต่ว่าตัวครูบาเองเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถจินตนาการได้อย่างมหาศาลเพราะเราเรียนศิลปะมาเราฝึกกับการดูการจินตนาการเราฝึกกับสิ่งที่ไม่มีเราสามารถจินตนาการอยู่บนอากาศได้เงี้ยนะทีนี้เราเลยสร้างมโนภาพคือไฟขึ้นมาเองในจินตนาการของเราแล้วก็สร้างมโนภาพขึ้นมาให้มันเป็นกองใหญ่ขนาดไหนก็ได้ก็นั่งสร้างพูดง่ายนั่งจินตนาการภาพไฟนั้นแล้วเอาเขาเรียกว่าเอาจิตไปจดจ่ออยู่กับภาพที่สร้างขึ้นมานั้นพยายามอย่าให้มันหายไปสร้างเป็นไฟกองใหญ่ขนาดมหึมาขึ้นมาแล้วก็หดเล่นให้มันเล็กลงมาทำมันใหญ่ขยายให้มันใหญ่แล้วก็หดให้มันเล็กจนสามารถควบคุมจินตนาการนั้นได้อย่างนึกคิดทีนี้ก็เปลี่ยนไฟกองนั้นให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นก้อนไฟลูกกลมๆเหมือนพระอาทิตย์เป็นก้อนไฟแล้วก็เปลี่ยนไอ้ก้อนไฟนั้นให้เล็กลงมาให้มันเล็กขยายขนาดไหนก็ได้ให้มันเล็กขนาดไหนก็ได้แล้วก็เปลี่ยนไอ้ก้อนไฟที่เป็นลูกไฟแดงๆเหมือนเราเอาเหล็กไปเผากับไฟน่ะมันแดงๆเปลี่ยนให้มันเป็นไฟเย็นเปลี่ยนให้มันเป็นลูกแก้วเงี้ยแล้วเปลี่ยนเล่นไปเล่นมางี้มันก็เพลินดีนะมันก็เพลินดีหากเราไม่เปลี่ยนหากเราไม่เปลี่ยนไอ้กองไฟกองใหญ่ๆนั้นน่ะให้เป็นลูกไฟเย็นเป็นลูกไฟเย็นถ้าเรากองไฟนั้นเอามาครอบตัวเองให้มันเหมือนว่าเอานิมิตภาพนั้นน่ะเอามาครอบตัวเองไว้พอมันเริ่มครอบตัวเองมันจะรู้สึกอุ่นขึ้นมาจากหนาวๆนี่จะอุ่นขึ้นมาทันทีเลยเหงื่อจะเริ่มซัดออกเพราะจิตเขาเรียกว่ามันจำสัญญาที่มันร้อนว่าเป็นอย่างไรได้หนาวๆอยู่นี่ร้อนเลยแล้วเปิดแอร์2ตัวนะในห้องน่ะห้องพระเราจะมีแอร์2ตัวพูดตอนนี้ยังไม่บวชนะตอนอยู่บ้านฟังไม่ให้ดีเพราะมันมีคนว่าเป็นพระมีแอร์ได้นะเรายังไม่บวชตอนเราทำเนี่ยนะอยู่บ้านอยู่ห้องพระของเราเองนะแอร์2ตัวเราเปิดเนี่ยเหงื่อนี่ไหลท่วมตัวเลยเพราะเราเอาไฟนั้นมาครอบตัวเองไว้นะครูบาหมายถึงเรากำหนดมาเองใช่ไหมใช่เรากำหนดขึ้นมาพูดง่ายๆคือเล่นกับจินตนาการตัวเองจนมโนภาพนั้นชัดจนแทบแยกไม่ออกเลยว่าเฮ้ยเราจินตนาการหรือว่ามันเห็นจริงๆมันชัดมากมันชัดจนแบบผลของการเจริญกสิณเนี่ยจะมุ่งไปสู่ความสงบบทที่มันจะเข้าสู่ความสงบนี่มันมีนะทีนี้พอมันคิดจนมันขี้เกียจคิดแล้วมันจินตนาการจนมันขี้เกียจจินตนาการแล้วมันจะเลิกคิดพอมันเลิกคิดมันหยุดคิดปุ๊บมันจะสงบทันทีเลยมันจะดิ่งวูบเข้าไปสู่ความสงบได้นี่คือผลของการเจริญกสิณทุกกสิณต้องไปรวมที่ความสงบเท่านั้นนะแต่มันต้องเลิกคิด
ไม่มีมโนภาพต่างๆนั้นเกิดขึ้นมันต้องทิ้งทั้งหมดเลยปุ๊บเนี่ยเราเรียกว่ายิ่งคิดยิ่งไม่รู้จะรู้ก็ต่อเมื่อหยุดคิดพอมันหยุดคิดปุ๊บมันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบเลยกึบเข้าไปไม่มีเวลาอยู่ในนั้นในทีนี้กี่ชั่วโมงก็ไม่รู้แหละทีนี้จนกว่าจิตจะอิ่มอารมณ์ความสงบแล้วถอนออกมานี่คือผลของการเจริญกสิณจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นครับคำถามจากช่อง TikTok นะครับคุณ AA ครับเวลานั่งสมาธิแต่จิตคิดโน่นคิดนี่ตลอดต้องทำยังไงจิตถึงจะนิ่งครับตอนนี้สติมันยังไม่มีกำลังที่จะกำกับจิตไม่ให้ไหลไปกับความคิดนะหากมันคิดให้รู้ว่าคิดเท่านั้นพอรู้ว่ามันคิดปุ๊บให้รีบกลับมาที่ลมหายใจเรียกว่าดึงผู้รู้ทั้งหมดนะกลับมารู้ที่ลมพอมันรู้ที่ลมสักหน่อยปุ๊บเดี๋ยวมันก็คิดอีกมันจะเป็นอย่างนี้อดีตอนาคตมันจะลุมความคิดต่างๆมันจะเข้ามาลุมเราเป็นภาพนั้นภาพนี้เป็นเสียงนั้นเสียงนี้นะเพียงแค่เรารู้ว่ามันคิดก็กลับมาที่ลมพยายามอยู่กับลมไม่ได้เพ่งจดจ่ออยู่ในลมนั้นนะเพ่งไว้จดจ่อไว้เขาเรียกว่าเพิ่มกำลังสติมีเท่าไหร่รวบรวมไม่หมดเลยให้มันอยู่ในลมไม่ได้หากมันจะคิดให้มันคิดเป็นเพียงแค่ลมเข้าไปถึงไหนลมออกไปถึงไหนเท่านั้นอย่าให้มันคิดมั่วไปจินตนาการไปอย่างงู้นไปอย่างนี้นะตามอำเภอใจมันนะคำบริกรรมกำกับด้วยได้ไหมครับยิ่งดีถ้ามันจะคิดเป็นเสียงนะถ้ามันจะคิดเป็นเสียงนั่นเสียงนี่ให้มันได้ยินแต่เสียงพุทธกับโทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าเอาเชือกอีกเส้นหนึ่งฟันเข้าไปให้มันมีกำลังมากขึ้นคำบริกรรมนี้สำคัญมากเลยนะในยุคสมัยนี้ในยุคก่อนนี่คนมันอาจจะไม่มีความคิดมากขนาดนี้พระพุทธเจ้าถึงไม่มีคำบริกรรมให้แต่ในยุคสมัยนี้มันคิดเป็นคนคิดเยอะไงจำความได้มันก็คิดแล้วนะตั้งแต่เด็กนู่นทีนี้มันต้องเปลี่ยนหนทางนั้นให้มันคิดก็ให้มันคิดอยู่ปัจจุบันเท่านั้นคิดแต่พุทธกับโทเท่านั้นนะรู้ความคิดปุ๊บก็กลับมาที่ลมนี่แหละวิธีฝึกครับคำถามจากคุณธัญพรนะครับน้อมกราบขอความเมตตาเจ้าค่ะนิมิตที่เห็นในสมาธิมีเสียงมีภาพจะพิสูจน์อย่างไรว่าจริงหรือไม่จริงเจ้าคะนิมิตมันอาจจะจริงหรือไม่จริงนะมันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะจะจริงก็ไม่ใช่จะไม่จริงก็ไม่ใช่บางทีมันก็ถูกก็มีนะบางทีมันก็ไม่ถูกนี่คือมันแสดงสัจธรรมว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะมันกำลังแสดงสัจธรรมความจริงอยู่อย่างตัวครูบาเองเนี่ยตอนยังไม่บวชเลยนะเรานี่เห็นนั่งนิมิตเห็นเลขนี่แล้วก็ถูกด้วยนะคนงานนี่จนแทบจะไม่ทำงานมันถูกหวยเยอะเกินเราไปเขียนใส่กระดาษไม่เลยนี่มันออกด้วยมันออกจริงด้วยแล้วก็สำคัญตนว่าตัวเองเก่งขึ้นมาทีนี้เห็นไหมบทมันจะไม่ถูกมันก็ไม่ถูกทีนี้เราก็จะเห็นว่าโอ้มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยเราไม่ปฏิบัติเอานิมิตหรอกเราไม่ได้ภาวนาเอาสิ่งนี้เราต้องภาวนาออกจากสิ่งนี้นิมิตต่างๆเนี่ยเพียงแค่รู้ว่ามันมีเท่านั้นนะแต่อย่าไปเชื่อว่ามันจริงมันจะจริงหรือไม่จริงก็ช่างมันเถอะนะไอ้นิมิตเนี่ยถ้าจะให้ดีคืออย่าไปสนใจมันอย่าไปดูมันเลยนะหากกำลังสติยังไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะหลงไปกับนิมิตนั้นจะเชื่อทีนี้ก็จะเริ่มคุยกับเทวดาได้ทีนี้เริ่มคุยกับเทวดานั่นมาหาเทวดานี่มาหาไปเมืองนั่นไปเมืองนี้เริ่มแล้วทีนี้เริ่มไปแล้วก็เชื่อมันสารพัดทีนี้หนักเข้ามันจะวิปลาสทีนี้ตัวครูบาเองนี่ยิ่งเป็นคนที่มีนิมิตมากนะแค่เรานั่งปุ๊บนี่นู่นมันไปเดินจงกรมอยู่บนอากาศนู่นความรู้สึกนะเป็นภาพตัวเองไปเดินจงกรมอยู่บนอากาศนู่นบางทีก็ไปเดินจงกรมอยู่ในป่าอะไรก็ไม่รู้มันสามารถสร้างมโนภาพนั้นป่านั้นสวยงามมากอย่างกับป่าหิมพานต์นี่นะทางเดินจงกรมนี่ปูไปด้วยหญ้าสีเขียวแล้วก็เดินจงกรมอยู่นั่นบางทีแยกร่างเป็น2ร่างก็มีมีแต่นิมิตทั้งนั้นแต่อย่าลืมนะว่านิมิตจะเกิดขึ้นจริงนะต้องเข้าไปสู่สภาวะของกายนี้ดับลงไปเท่านั้นนี่หากกายนี้ยังไม่ดับหรือเรียกว่าความรู้สึกทางกายนี้ยังไม่ขาดสะบั้นไปลมยังไม่ขาดไม่มีทางเรียกว่านิมิตมันเป็นความคิดเป็นสังขารเป็นความคิดนะมันเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเราสามารถกำหนดความคิดนั้นได้อย่างเห็นอะไรเดินมานี่กำหนดมันหยุดมันก็หยุดบอกมันยกแขนมันก็ยก
ฮะมันเป็นอย่างนั้นแต่พอเราหลงไงเราไหลไปกับภาพนั้นจนเชื่อว่าเป็นนิมิตที่จริงไม่ใช่นิมิตเหมือนคนที่ยังไม่หลับจะเรียกว่าฝันไม่ได้ไอ้ภาพที่อยู่ในหัวเนี่ยมันเรียกว่าความคิดถูกไหมมีภาพอยู่ในหัวเหมือนกันมีเรื่องราวอยู่ในหัวเหมือนกันระหว่างที่มันยังไม่หลับเนี่ยเขาเรียกว่าจินตนาการเรียกว่าความคิดเห็นไหมเว้นแต่ว่ามันหลับถึงเรียกว่าฝันตัวนิมิตนี่ก็เหมือนกันหากความรู้สึกทางกายนี่ยังไม่ขาดลงไปจะมาเรียกว่านิมิตไม่ได้นิมิตต้องเกิดตั้งแต่สภาวะที่ลมดับไปเท่านั้นจึงเป็นมโนภาพที่ชัดมากเป็นเหมือนอยู่ในเรื่องราวเหตุการณ์จริงหรือว่าดูหนังก็ 4K ไปรุ่นนั้นน่ะภาพมันชัดและไม่สามารถบังคับบัญชานิมิตนั้นได้หลักสำคัญเลยนะไม่สามารถบังคับได้นะมันแสดงตามเหตุปัจจัยของมันเราไม่สามารถบังคับเราทำได้อย่างเดียวคือจะดูหรือไม่ดูเท่านั้นหากไม่ดูก็ตัดปุ๊บกลับมาที่ลมปุ๊บความรู้สึกมันจะตื่นขึ้นมาตั้งอยู่ที่ลมอีกเห็นไหมเขาเรียกว่าถอยออกมาไม่อันนั้นมันไปผิดทางไปทางนิมิตมันไปผิดทางแต่สำหรับผู้ที่มีปัญญาย่อมได้ประโยชน์จากนิมิตนะนิมิตก็ไม่ใช่ของเลวของเสียนะนะจริงนักภาวนานี่อยากได้นิมิตกันทั้งนั้นเลยใครภาวนาก็อยากเห็นนั่นเห็นนี่กันทั้งนั้นเลยนะเพราะมันเพลิดเพลินแต่มันจะเป็นอันตรายสำหรับคนโง่เป็นอันตรายสำหรับคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำคอยกำลับนะแต่มันจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีปัญญาเขาเรียกว่าอาศัยนิมิตนั้นให้เกิดความรู้เกิดปัญญาได้นี่เห็นไหมมาครับเขาถามเรื่องพรรษามาแล้วทีนี้ก็เลยตอบไปว่า3พรรษาแล้วเขาเลยบอกว่าอุบายังไม่พ้นนิสัยครับเรื่องนี้ครับ10พรรษามันก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะจะ20พรรษามันก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะหากไม่ปฏิบัติเพราะว่าโยมก็บรรลุธรรมได้เหมือนว่ามีแต่โยมเล่นสอนเต็มโยมก็บรรลุทำได้พอเราบวชขึ้นมาปั๊บนะก็ว่าอ้าวพระยังไม่พ้นนิสัยต้องรู้ว่านิสัยคืออะไรนะนิสัยคืออะไรคำว่าพ้นนิสัยคือพ้นออกจากความมีความเป็นต่างหากนะข้อวัดข้อปฏิบัติพระวินัยไม่มีใครไม่รู้หรอกพระนะเห็นไหมถ้าเอาข้อวัดข้อปฏิบัติในพระวินัยนะเนนก็ยังบรรลุธรรมได้เห็นไหมหากจะมาถามหาเอาแบบนี้มันก็ได้แบบเท่านั้นนะมันก็ได้เท่านั้นโดยตัวถ้าจะพูดที่ไปที่มาของตัวครูบาเองนะครูบาเองไม่ได้มีเจตนามาพูดอย่างนี้นะไม่ได้อยากมาพูดอย่างนี้ด้วยซ้ำนะเราไม่ได้อยู่ดีไม่ได้ขึ้นมาพูดเองนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านขอมาช่วยท่านบอกให้มาอยู่ด้วยไหมที่จริงท่านก็ไม่ได้บอกให้พูดด้วยซ้ำมาอยู่กับเราเนี่ยอย่างหลวงตาศีลทราบเนี่ยใช่มาสันเขาวัดนะท่านบอกว่ามาอยู่กับเราสัก15วันท่านว่านะหลวงตาบอกว่ามาเรียนกับพ่อจักสิบหามือเนี่ยเห็นไหมเราก็มาตามคำสั่งครูบาอาจารย์ท่านบอกมาวันไหนเราก็มาวันนั้นท่านสั่งไงเราก็ทำอย่างนั้นเราไม่เคยแย้งไม่เคยขัดแม้แต่น้อยพอมาอยู่ปุ๊บก็บอกเอ้ามื้อนี้ขึ้นเละขึ้นพูดขึ้นเทศแล้วก็ขึ้นแล้วก็ไม่เคยขัดจะเทศได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงจะพูดได้หรือไม่ได้นั่นก็อีกเรื่องนึงเมื่อท่านสั่งขึ้นเราก็ขึ้นแต่ส่วนเราจะทำได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเราอีกนะพอเราขึ้นเราพูดท่านก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ท่านก็สั่งขึ้นอีกทำนี้เห็นไหมเราไม่ได้มาทำเองเลยทำครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้ที่มีความเขาเรียกว่าพิจารณาดีแล้วว่าสิ่งที่เราพูดนี้เป็นประโยชน์แล้วตัวครูบาเองพูดด้วยความไม่สงสัยด้วยในสิ่งที่เราพูดนี้สิ่งที่เราบอกเราสอนนี้เราไม่สงสัยแล้วเรามั่นใจว่าเป็นประโยชน์มากในสิ่งที่เราพูดนี้ไม่ได้หนีออกจากหนทางแห่งที่พระเจ้าสอนอาจจะไม่ตรงในตำราแต่ไม่หนีตำราคือเป็นไปเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อประหัตประหารความไม่ดีทั้งนั้นเห็นไหมว่าโยมก็บรรลุธรรมได้มันว่าเพราะว่าเป็นพระปุ๊บพระไม่พ้นนิสัยมันว่าก็มีแต่โยมสอนธรรมนะครับ
ถ้าเอาตัวนี้มันก็ไม่ได้หรอมันไม่จบหรอกนะ เราก็ไม่ได้มาตั้งวัดเองอย่าพูดมันถูกต้องนะที่ไปที่มามีถามมาก็ตอบไปก็ดีแล้วที่เขาถามว่าครูบาเองก็พิสูจน์ด้วยธรรมใช่พรรษามามันเป็นหนังซีรีส์ดูกันยาวๆนะดูกันจนวันตายนี่คือหนังซีรีส์นี่ถ้ายังไม่เชื่อก็พิสูจน์กันจนวันตายจริงไหมมันคือหนังซีรีส์จะมาตัดสินกันแค่ประเดี๋ยวประดาวไม่ได้นะนู่นดูกันไปนู่นจนวันตายนู่นแหละจะได้รู้ว่ามันจริงไม่จริงนะคำถามจากคุณน้ำฝนเกตมณีนะครับดูลมยาวเข้าออกยังไม่เป็นอะไรพอมาดูลมสั้นหายใจเร็วๆนะครับเข้าออกมีอาการหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยเจ้าค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะการดูลมแบบนี้หรือเปล่าเจ้าคะอืมใช่อย่าลืมนะว่าลมหายใจเนี่ยมันก็มีผลกับร่างกายทั้งหมดเวลากดมันจะหายใจถี่สั้นเห็นไหมเวลาเราหายใจยาวความกดความร้อนก็จะลดลงมาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ว่าอย่าทำกายนี้ให้ลำบากเกินไปอย่าทำกายนี้ให้สบายจนเกินไปนั่นหมายถึงความเป็นปกตินะเหมือนเราหายใจปกติทุกวันเนี่ยนี่คือลมปกติเว้นแต่ว่าเวลามันคิดมากๆค่อยดึงลมให้มันยาวดึงลมมันสั้นการหายใจสั้นมันเหนื่อยมันเหนื่อยแต่มันได้สติดีความคิดจะหยุดได้เร็วการหายใจยาวนี่ก็เพลินเกินไปบางทีสติก็ขาดก็หลุดได้นะเพราะฉะนั้นเล่นลมนะจะสั้นจะยาวไม่เกี่ยวนะสลับกันไปสลับกันมาสั้นบ้างยาวบ้างลมปกติบ้างหากมันรู้สึกว่ามันเคลิ้มมันจะหลับก็ให้หายใจแบบสั้นอย่างเงี้ยทีปุ๊บเพื่อที่จะไม่ให้มันหลับให้นิวรณ์นั้นมันหายไปถ้าลมเปลี่ยนในจิตจะตื่นทันทีบางทีมันลมมันเป็นปกติปุ๊บจิตมันเพลินในลมนั้นมันจะหลับมันจะเคลิ้มหลับไปถ้าลมเปลี่ยนปุ๊บจิตจะตื่นขึ้นมาสะดุ้งขึ้นมาความตั้งมั่นก็จะแนบขึ้นมาอีกทีเปลี่ยนลองเล่นลมดูแล้วก็สำรวจสภาวะที่มันเกิดขึ้นดูนะนี่ถือว่าดีมากนะเขารู้ทันสภาวะตัวเองว่าหายใจสั้นทีแล้วมันทำให้ร่างกายเปลี่ยนไปอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่ดีมากเลยเปลี่ยนลมอีกนะลองเล่นลมเปลี่ยนลม คำถามจาก คุณสิริวิมลครับเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์นะครับคือเราทำงานแล้วไม่ได้รับค่าจ้างค่าแรงนะครับเขาจะโกงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้คือโทรไปเขาก็ไม่รับแชทไปไม่อ่านทั้งที่ออนอยู่อย่างเงี้ยครับเรารู้สึกโกรธแล้วก็เป็นทุกข์มากพระอาจารย์มีวิธีแนะนำให้ออกจากทุกข์นี้ได้อย่างไรเจ้าคะที่มันทุกข์นี่เพราะมันอยากได้นั่นแหละเราทำแล้วเราหวังได้หวังจะได้นะเพราะว่าต้นเหตุมันเป็นอย่างนั้นที่เราไปทำก็เพราะเราหวังจะได้เงินได้ทองได้ค่าตอบแทนนะมันไม่เหมือนกับคนทำทานนะคนทำบุญทำทานเนี่ยให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงไม่ทุกข์ให้ไปอย่างนั้นแหละพอไม่หวังก็ให้เสียเหมือนกันนะทำเหมือนกันเหมือนเราเสียสละร่างกายเราเนี่ยไปทำงานช่วยวัดช่วยวางเนี่ยทำงานช่วยการกุศลเนี่ยเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเราทำด้วยความเต็มใจที่จะทำผลมันคือว่าเอ๊ะทำไมมันสบายใจอย่างนี้เสียแรงก็เหมือนกันนะเสียงานก็เรียกว่าเสียความเหนื่อยล้าเสียเวลาเหมือนกันแต่ทำไมผลมันต่างกันมากนะผลนี้คือแบบสบายอกสบายใจไม่มีความกังวลใจเพราะเราไม่หวังไงไม่หวังว่าจะได้สิ่งใดเราทำด้วยความเต็มใจด้วยการเสียสละจริงๆแต่นี่เราทำการทำงานนี้เราทำด้วยความหวังอยากได้นะเราก็ว่าเอาร่างกายเอาแรงเราเนี่ยไปแลกออกมาเพื่อจะได้ทรัพย์สมบัติที่เราต้องการนี่แหละมันทุกข์กับความหวังถ้าไม่อยากทุกข์ก็ทำลายความหวังนั้นซะในเมื่อมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ต้องยอมรับล่ะอะไรจะเกิดขึ้นจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องยอมรับล่ะมันอาจจะได้หรือมันอาจจะไม่ได้ก็ได้ถ้ามันไม่ได้ก็คิดเสียว่าทำบุญไปซะคิดเสียว่าเราไม่รอบคอบนะคิดเสียว่าเราผิดพลาดเองนะแล้วก็กันความผิดพลาดตัวเองในรอบใหม่เห็นไหมอย่าให้ใจมันเสียให้มันเสียแต่เงินนะ
เงินให้มันเสียไปเนี่ยเงินที่มันไม่ได้นะให้มันเสียแต่เงินแต่อย่าให้ใจมันเสียนะนี่คุณโรสนะครับของผมเป็นมหาปริญญา4ศึกออกรับราชการทหารไม่มันไม่สบายใจเหมือนเป็นพระเลยครับโอ้ยไม้มันเปียกน้ำนะจะให้มันแห้งก็เป็นไปไม่ได้นะเข้าใจไหมไม้ที่มันเปียกน้ำมันจะให้มันแห้งมันก็เป็นไปไม่ได้มันไปอยู่กับเครื่องกังวลใจอยู่กับแรงกดดันของสังคมนะมันก็ย่อมเป็นอย่างนั้น ครับคำถามจากคุณโต๊ดนะครับเรียนถามครูบานั่งไปได้สักพักมีอาการเหมือนลมไหลลงคอครับแต่บางครั้งเป็นแค่บางครั้งครับอยากเป็นบ่อยๆครับฮะมีอาการลมไหลลงคอครับเขาน่าจะแบบว่ารู้สึกสบายอะไรเงี้ยครับมันเป็นได้บางครั้งเขาอยากเป็นบ่อยๆครับโอ้มันมีตัวที่มันเลิศกว่านี้อีกนะเนี่ยความเย็นวาบๆที่ไหลลงไปทั่วกายเนี่ยยิ่งเลิศกว่าแค่ไหลลงคอนะบางทีเนี่ยเหมือนเราเปิดเอาน้ำเย็นๆมาล่าทั้งตัวนี่ฉ่ำไปทั้งตัวบางทีเหมือนแอร์นะนั่งอยู่ในห้องแอร์นั่งอยู่ในหูเย็นซาบซ่านซาซาซานะเขาเรียกว่าปีติตัวนี้เป็นปีติเป็นสภาวะปีติถ้าปีตินั้นระงับลงไปความสุขจะปรากฏขึ้นจะเกิดความสุขความสงบนะผลคือมันจะติดความสงบนั้นอยากได้อีกนะเขาเรียกว่าติดรสชาติของความสงบความสุขนั้นจะอยากได้อีกอยากได้อีกก็ทั้งทำบ่อยๆทำบ่อยๆเคล็ดลับในการปฏิบัติธรรมคือทำทุกวันขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำเหมือนเรากินข้าวนะกินมันทุกวัน อย่างนั้นเลยจากพระครูวิมลนะครับวัดไตรภูมิบอกว่าอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องนิมิตครับคุณโทษของนิมิตนะครับนิมิตก็มีทั้งคุณทั้งโทษครับนิมิตเนี่ยหากนิมิตที่เห็นนั้นประกอบไปด้วยความไม่แน่นะคือเราเห็นอยู่แต่เราไม่เชื่อว่าเป็นจริงเป็นจังอะนะเห็นว่าเป็นมายาตัวหนึ่งปัญญาของจิตเนี่ยรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนหรอกไม่พึงเชื่อแต่มันเห็นจริงๆอยู่ว่านิมิตนั้นปรากฏขึ้นนะผู้เห็นนิมิตประเภทนี้เขาเรียกว่าเห็นด้วยปัญญานะจะไม่หลงไหลไปกับนิมิตนั้นเห็นอยู่นะรู้อยู่ว่าเป็นนิมิตแล้วรู้จนหมดจดเลยเห็นจนแบบโอ้โหแต่จะไม่หลงไหลไปพอนิมิตนั้นหายไปก็จะเห็นว่ามันเหมือนความฝันเท่านั้นเองจะไม่ได้สนใจด้วยว่าเมื่อกี้คืออะไรมันก็ไม่ต่างจากความฝันตื่นมามันก็หมดไปหายไปนี่เขาเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาอาศัยนิมิตนั้นได้ปัญญาแต่หากผู้ที่เห็นนิมิตและเข้าไปเชื่อเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานะนี่อันตรายมากมันจะอันตรายเป็นโทษมากมันไม่ได้รู้คนเดียวนี่มันอยากไปเป่าประกาศบอกคนนั้นบอกคนนี้ซึ่งที่มันเห็นมันก็เห็นอยู่คนเดียวเหมือนเราฝันอยู่คนเดียวเอาความฝันเราไปเล่าคนอื่นฟังเขาจะเชื่อไหมเห็นไหมเราก็เห็นอยู่คนเดียวเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นความเชื่อของเธอเธอจงระวังความเชื่อของเธอเพราะความเชื่อของเธอจะกลายเป็นการกระทำของเธอนี่สำคัญมากเลยคำนี้ที่หลวงปู่ชาท่านพูดไว้หากไม่เชื่อก็ไม่หลงครับ55นาทีนะครับขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับถ้าเรานั่งสมาธิถึงขั้นเข้าญาณสัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ผมอยากรู้ว่าถึงขั้นไหนแล้วครับมันสัมผัสยังไงล่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอะไรที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดมีอยู่อย่างเดียวคือสติไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เกินกว่าสติอีกแล้วสตินั้นเป็นเหมือนกัลยาณมิตรทั้งหมดของจิตเนี่ย
หรือเรียกว่าเรียกง่ายๆคือสตินั่นแหละคือพุทธะหากปลุกสตินี้ตื่นขึ้นมาเป็นเนื้อเดียวกับจิตนะนั่นหมายความว่าพุทธะในตัวนี้ตื่นแล้วตื่นรู้แล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วนะเพราะมีสติตัวเดียวจึงเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ถ้าจะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนี้ไม่ใช่ไปเห็นเทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์นะนั่นไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องแยกให้ดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ใช่ไปเห็นผีสางเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์นั่นเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เลยยังไกลยังห่างไกลคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาถามมาว่าเขาปฏิบัติไปถึงขั้นไหนใช่ไหมถ้าไปเห็นนะครับโอ้จะไปขั้นไหนก็ช่างมันเถอะนะอย่าไปสนใจอย่าไปถามหาขั้นทำไมสำคัญคือมันทุกข์หรือไม่ทุกข์นี่ต่างหากปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อออกจากทุกข์ไม่ใช่เหรอฮะการปฏิบัติธรรมนี่เพื่อออกจากทุกข์นะสำคัญคือจิตนี่ต้องจับสภาวะทุกข์ให้ได้มีสติจับทุกข์หากมันทุกข์เกิดขึ้นปุ๊บรีบชำระมันลงซะนี่สำคัญตรงนี้ไม่ได้ปฏิบัติไปเห็นนั่นเห็นเทวดาเห็นนั่นเห็นนี่ศาสนาพุทธไม่ได้อย่างนั้นจะเห็นก็เห็นไปสิเทวดามันช่วยเราพ้นทุกข์ได้เหรอเห็นไหมขนาดเห็นพระพุทธเจ้าอยู่มันพระพุทธเจ้าที่เห็นมันช่วยเราพ้นทุกข์ได้เหรอ นี่สำคัญตรงนี้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งมวลนี่ทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความสิ้นไปแห่งทุกข์นี่จึงเรียกว่ารู้หนทางรู้แจ้งในหนทางในการดับทุกข์ในการปฏิบัติหรือเรียกว่าอริยสัจ4จิตใจดวงใดหากมีอริยสัจ4ครองจิตเนี่ยนั่นแหละถึงจะนับองค์พระโสดาบันขึ้นไปนะถึงจะเป็นผู้ที่ฉลาดเอาตัวเองรอดแล้วใดผู้คนใดเห็นทุกข์เท่ากับมีดวงตาเห็นธรรมปรากฏขึ้นนะหรือเรียกว่าทุกข์ทุกข์เมื่อเห็นทุกข์แล้วก็ต้องเห็นเหตุของทุกข์ด้วยนะเมื่อแจ้งในเหตุของทุกข์ความทุกข์นั้นก็ดับลงไปเมื่อความทุกข์ดับลงไปก็ประจักษ์ว่าทุกข์นั้นดับลงไปเพราะหนทางสิ่งเพราะหนทางนี้แหละความทุกข์นั้นจึงดับลงไปจึงเป็นผู้เพียรเดินอยู่บนหนทางของการปฏิบัติเรียกว่ามรรคมรรคมีองค์8ย่อลงมาเหลือ3ศีลสมาธิปัญญา3สิ่งนี้ย่อลงมาเหลือ1คือสติเข้าใจไหมนี่คือการปฏิบัติธรรมจริงๆมันต้องไปจุดนี้ไม่ใช่ไปเห็นเทวดาอย่างนั้นเห็นนี่สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดอกมันเป็นสิ่งที่ทำให้หลงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความงมงายหลงไปยิ่งเนินช้างตามยิ่งอ้อมเขาเรียกว่าอ้อมโพ้นนู่นแทนที่จะตรงดิ่งไปนี่กลับอ้อมไปนู่นอ้อมกลับมาที่เดิมทีนี้มันเป็นอย่างนั้นก็อยากเตือนสติชาวพุทธเรานะเตือนสตินักปฏิบัติภาวนาเราจับหลักให้มั่นนะเป็นไปเพื่อพ้นออกจากทุกข์นะไม่ใช่เป็นไปเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่การปฏิบัติธรรมเพื่อสลัดออกจากความมีความเป็นหากมันคิดว่ามันเป็นพระโสดาบันน่ะจงรู้ไว้ซะมันไม่แน่นะไม่จริงหรอกนั่นแสดงว่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเข้าไปมีไปเป็นแล้วการปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากความมีความเป็นการปฏิบัติธรรมจริงๆมันไม่รู้หรอกว่ามันถึงขั้นไหนมันรู้แต่ว่าทุกข์มันน้อยลงน้อยลงเท่าไหร่เท่านั้นนะแล้วมันจะรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเหตุเนี่ยรักษาเหตุเข้าไปถึงอริยชนหรือเรียกว่าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะเห็นเหตุเท่านั้นจะไม่มีเห็นอะไรเลยจะรู้เพียงเฉพาะเหตุเนี่ยเพราะเหตุอย่างนี้เรียกว่าเห็นกรรมเห็นต้นเหตุของทุกข์เห็นต้นเหตุของสุขเห็นต้นตอหรือว่าเห็นกรรมแล้วก็เห็นผลของกรรมในเมื่อเห็นเหตุแจ้งในเหตุย่อมเห็นผลอย่างชัดแจ้งเหมือนกันนี่คือการปฏิบัติธรรมทั้งหมดต้องมาอยู่ตรงนี้เป็นพระโสดาบันขึ้นมาระวังไว้ให้ดีนะเป็นพระสกิทาคามีขึ้นมาระวังไว้ให้ดีพระอนาคามียิ่งไม่แน่เลยพระอรหันต์นี่ยิ่งของตายเลยบอกให้กันเป็นพระอรหันต์ปุ๊บอัตตาสูงทีนี้สำคัญตัวนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วทำตัวอยู่บนฟ้าเหมือนเบิดเจอเบิดเจออยู่ทั้งคุณนะคุยไม่รู้เรื่องเลยคุณคุยก็ไม่ได้นู่นเพราะสำคัญตัวมันใหญ่คนอื่นแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเอาอยากพ่อพาวนาที่นี่เขาหยิบเต็มมุนอุยปุยเลยดีดิมันคุยไม่รู้เรื่องไงคุยไม่รู้เรื่องไงมันต้องปฏิบัติออกจากความมีความเป็นทั้งหมดเป็นคนปกตินี่แหละที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นและไม่เบียดเบียนตนเองเนี่ยคนอื่นก็ไม่เบียดเบียน
เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยสติเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นคนอยู่ใกล้ก็มีแต่ความร่มเย็นด้วยเห็นไหมใครเข้าใกล้เข้าโอ้นี่ก็หมู่คณะนี่ก็หมู่คณะมีแต่ความเมตตากรุณาที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเป็นกัลยาณมิตรนะไม่ได้สำคัญตนว่าสูงเขาไม่ได้สำคัญตนว่าต่ำของเขาและก็ไม่ได้สำคัญตนว่าเสมอเขาออกจากความมีความเป็นทั้งหมดทั้งมวลนั่นจึงเป็นการปฏิบัติธรรมจริงๆนะวันนี้ก็ซัดหนักหน่อยนะนี่ของมันขึ้นนะมันขึ้นมาก่อนที่จะขึ้นเปิดไลฟ์แล้ววันนี้ก็พอนะจบสาธุ